สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังสําหรับเดือนพฤษภาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับตัวคุณนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวเขานะครับได้ไพ่7 of Wands นะครับไพ่ Nine of Pentacles ไพ่ Three of Swords นะก็เป็นไพ่ The Tower ไพ่ใบสุดท้ายนะครับแถวบนได้ไพ่2เหรียญทีนี้เรามาดูจิตใต้สำนึกกันบ้างว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกันต่อนะครับขอไพ่ด้วยนะครับไพ่ใบแรกได้ไพ่ Date นะครับแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ Six of Pentacles Justice นะครับไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ The World อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ King ถือถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันนะครับว่าเขาคิดอย่างไรกับตัวคุณบ้างชาวมังกรลัคนามังกรครับไพ่ตัวตนของเขาเนี่ยได้ไพ่3ดาบเนาะรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะคือตอนนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังมีความรู้สึกเบื่อหน่ายมีความรู้สึกอาจจะดูไม่ได้ดั่งใจมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีความหดหู่ใจมีความคิดในเรื่องของเนกาทีฟในแง่ลบนะครับเพราะตัวคุณเองกับเขาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่มีปัญหาใจกันก็อาจจะเป็นไปได้ฟังดีๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจอไพ่ไลน์แล้วปิดเลยตามจริงมันยังมีไพ่ที่ดีอยู่นะเพราะเขาอาจจะกลัวนะครับการสูญเสียตัวคุณนะในใจเขายังกลัวการสูญเสียนะเขาอาจจะไม่ได้อยากทะเลาะกับตัวคุณนะเขาไม่ได้อยากจากคุณไปนะเขาไม่ได้อยากจะว่าคุณนะแต่การที่เขาว่าคุณหรือเขาอาจจะแบบทะเลาะกับคุณเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุในสิ่งที่ลึกๆแล้วเขาคิดยังไงนะครับเขาอาจจะมีความผิดหวังก็จริงเขาอาจจะมีการทะเลาะกับตัวคุณก็จริงเขาอาจจะไล่คุณก็จริงเขาอาจจะแบบเหมือนพูดไม่ดีกับคุณก็จริงหรือเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้รักคุณก็จริงแต่ในใจของเขาจริงๆแล้วอ่ะเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะการที่เขาพูดนะครับไล่คุณว่าคุณหรือพูดอะไรไม่ดีกับคุณเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยอยากจะบอกว่ามันมีอยู่2สาเหตุสาเหตุที่1คืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะจุกจิกกับเขานะครับอาจจะเรียกร้องกับคอมมิตกับตัวเขาเยอะจนเกินไปเขาเลยรู้สึกอึดอัดใจมันมีไพ่ Queen of Swords เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่ไพ่มันบอกแบบนี้ถ้ามันตรงแปลว่าไพ่นี้เป็นของคุณแต่ถ้าไม่ตรงแปลว่าไม่ใช่ของคุณนะครับอันนี้ก็อย่าดราม่าแล้วกันเนาะเพราะไพ่เขาบอกว่าการที่ตัวคุณเนี่ยมีทะเลาะกันนะครับนะแล้วก็มีในเรื่องของความผิดหวังมีการจบเลิกลากันหรือการอาจจะไม่ได้เลิกแต่ห่างกันไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะจุกจิกกับเขาหรือเปล่าหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าเรียกร้องจนเกินไปหรือเปล่าทำให้เขารู้สึกอึดอัดทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจนะครับหรืออาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เขาแบบเหมือนสูญเสียความเป็นอิสระในเรื่องของการคิดการตัดสินใจเขาเลยคิดที่อยากจะแบบปล่อยวางเพราะเขาอาจจะมีในเรื่องของอคติกับตัวคุณก็ได้นะครับอันนี้ในทางที่ดีที่สุดมองโลกในแง่ดีที่สุดเขาอาจจะมองอคติกับตัวคุณแต่นะครับบางทีแล้วถ้าราชินีถือดาบขึ้นมาเนี่ยอยากจะบอกว่าการที่เขามองอคติกับตัวคุณเนี่ยเพราะตัวคุณอาจจะเหมือนเร่งรีบเกินไปกดดันเกินไปหรือกำลังที่จะแอคชั่นกับเขามากเกินไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกลัวการผูกมัดกลัวการแบบเหมือนต้องเอาชนะเขาอะประมาณนั้นเพราะมีไพ่ Seven of Wands ด้วยเหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณกำลังต่อต้านกับเขาทุกวิถีทางเขาบอกว่าให้คุณรอแต่คุณกับแอคชั่นเขาบอกให้คุณแบบเหมือนอย่าเพิ่งพูด
เรื่องนี้ให้เขาเคลียร์ก่อนให้เขาตัดสินใจก่อนแต่คุณก็ยังยื่นคำขาดคุณก็ยังต้องการคำตอบคุณก็ยังจะมาจุกจิกมาอะไรกับเขาเยอะจนเกินไปทำให้เขารู้สึกว่าแบบตัวคุณอาจจะเหมือนกับต่อต้านแข็งข้อหรืองัดข้อกับเขาเยอะจนเกินไปมันเลยทำให้ความรู้สึกของเขาอ่ะอาจจะดูแบบกดดันมากนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเขาค่อนข้างที่จะเหมือนระเบิดออกมานะครับกับความรู้สึกสุดท้ายเขาก็ต้องจบมันไปกับความสัมพันธ์ถ้าสองใบนี้ขึ้นมาแปลว่าชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรคุณควรจะต้องพยายามปลีกวิเวกหรือหลีกห่างออกมานะครับถ้าคุณกับเขายังไม่ได้เลิกกันแค่ละหองละแหงใจกันคุณควรต้องพยายามปล่อยวางแล้วค่อยๆสมดุลภาวะอารมณ์ความรู้สึกนะครับไพ่ใบนี้คือไพ่สองเหรียญจริงๆแล้วไพ่สองเหรียญเนี่ยมองในแง่ร้ายเนี่ยมันอาจจะแปลว่าเขาอาจจะสลับรางหรือเขาอาจจะแปลว่ามีอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ไพ่มันไม่ได้สนับสนุนเลยมันไม่มีไพ่ของการเป็นรักซ้อนมันมีแต่ไพ่ที่มันเป็นความรักที่ผิดหวังนะครับอันนี้คือไพ่สามดาบมันคือความผิดหวังแต่ไพ่สามดาบถามว่าเป็นเตยปาร์ตี้ได้ไหมได้มีโอกาสเป็นเตยปาร์ตี้ก็ได้นะแต่มันแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสาเหตุของความผิดหวังมากกว่าดังนั้นไพ่สามดาบเนี่ยมันอ่านกึ่งกลางๆแต่ไพ่ที่มันบอกว่ามีเตยปาร์ตี้จริงๆอ่ะมันจะมีไพ่อื่นๆบอกนะครับแต่ไพ่ใบนี้มันยังบอกว่าการที่เขาอ่ะอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณก็ได้โอเคมากสุดคือเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับตัวคุณแต่ไม่ได้แปลว่าเขานอกใจคุณไม่ได้แปลว่าเขาแบบเหมือนไม่จริงจังไม่จริงใจกับคุณมันคนละประเด็นกันเนาะแต่บางคนก็อาจจะมีไม่จริงจังไม่จริงใจก็ได้เพราะว่าในสิบเขาเรียกว่าในราศีมังกรลัคนามังกรมีเป็น10ล้านคนจะให้มาพยากรณ์ทุกคนตรงมาเหมือนกันไม่ได้หลายคนมาคอมเมนต์เนี่ยคือบอกแล้วว่าดวงนี้คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่คุณก็เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งผมรู้เลยว่าตัวคุณเองน่ะอาจจะถูกกดดันนะแต่คุณน่ะต้องมีเหตุผลนิดนึงขนาดตัวผมอ่ะไม่ได้ไปแบบเขาเรียกอะไรนะตัวผมอ่ะไม่ใช่แฟนคุณอ่ะแต่คุณยังแบบระบายกับผมแบบขนาดเนี้ยแล้วคิดดูว่าตัวคุณน่ะพูดกับแฟนของคุณน่ะจะขนาดไหนดังนั้นเนี่ยเราต้องหันกลับมามองตัวเองด้วยนะครับว่าบางทีเราก็แรงกับเขาเหมือนกันไม่งั้นราชินีถือดาบไม่ปรากฏขึ้นมาแน่นอนราชินีถือดาบหรือคิงถือดาบถ้าปรากฏขึ้นมาถึงแม้คุณจะมีเหตุผลแค่ไหนแต่มันแปลว่าคุณน่ะเหมือนกดดันหรือพยายามเอาชนะหรือพยายามที่จะคอนโทรลพยายามที่จะควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปขนาดผมยังอึดอัดเลยอ่ะแล้วแฟนคุณจะไม่อึดอัดกับตัวคุณเหรอคุณต้องรู้ด้วยนะครับว่าเรามีลิมิตแค่ไหนอย่างผมเนี่ยบางทีเราเป็นคนที่แบบพูดเยอะเป็นคนชอบบอกชอบสอนคนอื่นแต่บางทีเรารู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามเบรกตัวเองแล้วก็พยายามลดลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องรู้จุดอ่อนของเราเราแก้ไม่ได้หรอกแต่เรารู้ตัวได้นี่เราก็ต้องพยายามลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองลงมาบ้างเราเป็นคนขี้น้อยใจเราเป็นคนขี้ระแวงเราก็ต้องพยายามลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นลงมาคุณต้องรู้ให้ได้ว่าจริตของคุณคืออะไรคำว่าจริตนี่คือเขาเรียกว่าโบราณเขาบอกว่านิสัยของคุณน่ะเป็นแบบไหนลักษณะนิสัยเนี่ยท่านลักษณะนิสัยเป็นคนขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงเนี่ยราชินีถือดาบเลยนะดังนั้นเนี่ยคือคุณก็ต้องพยายามลดตรงนี้ลงไปเพราะถ้าเกิดคุณนะครับทำพฤติกรรมแบบนั้นเยอะจนเกินไปเขาก็อึดอัดใจสุดท้ายเขาก็ระเบิดออกมานะมันก็ระเบิดออกมาได้ประมาณนั้นใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ความรู้สึกกับสิ่งต่างๆกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นคุณก็ต้องสมดุลก็ต้องบาลานซ์ก็ต้องเคารพในจิตในสิทธิ์ของการตัดสินใจการคิดบ้างนะครับเนาะแต่ผมเข้าใจนะว่าคุณก็ถูกกดดันเหมือนกันนะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์มันต้องกดดันกันไปกดดันกันมานะครับต่างฝ่ายก็ต่างเรียกร้องทั้งคู่แหละเขาก็อยากให้เราได้ดั่งใจเขาก็ต้องได้ดั่งใจเราเหมือนกันถูกไหมต่างฝ่ายต่างคิดเหมือนกันแต่ไม่มีใครยอมกันอ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้เท่านั้นแหละใช่ไหมครับเพราะคนสมัยเนี้ยเอาแต่ใจเยอะจนเกินไปไม่ได้อยู่ในหลักของกฎระเบียบข้อบังคับเหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีข้อผูกมัดกันในทางครอบครัวมันมีการผูกมัดกันในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มีการผูกมัดกันในเรื่องของจารีตประเพณีแต่คนสมัยนี้ฟรีดอมอยากทำอะไรทำ
ทุกคนต่างก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติลุกขึ้นมาเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักสุดท้ายมันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะอะไรครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็แค่เรียกร้องในสิทธิ์ของตัวเองแต่คุณรู้ไหมครับว่าการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองมันไม่มีตรงกลางมันอยู่ที่ว่าเราต้องสมดุลภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองกับคู่ครองคนรักแบบไหนถ้าคุณนะครับจะเอาทุกอย่างเป็นที่ตั้งบอกไว้เลยว่าพังพังนะครับเพราะอะไรเพราะเขาก็ต้องการเหมือนที่คุณต้องการคุณไม่ให้เขาเขาก็ไม่ให้คุณแบบนั้นเป็นต้นหรือเขาต้องการจากคุณนะครับคุณให้เขาแต่เขาไม่ให้คุณมันก็ไม่สมดุลอีกเช่นกันถึงบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่สมดุลกันมันมีไพ่ The JusticeThe Justice เนี่ยแปลว่าถ้าคุณสมดุลกับเขาได้ถ้าคุมอารมณ์อร่วยกับเขาได้ถ้าคุณยอมเขาบ้างถ้าคุณไม่ใช้อารมณ์กับเขาบ้างถ้าคุณไม่แบบเรียกร้องจนเกินไปไม่งัดข้อกับเขาจนเกินไปถ้าคุณมีเหตุผลมากกว่านี้ในการที่จะคิดในการที่จะตัดสินใจโดยการที่แบบไม่หักหันน้ำใจกันไม่แบบเขาเรียกว่าเรียกร้องจนแบบไม่มีเหตุผลจนเกินไปมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เขาอะรู้สึกดีนะครับถ้าเราพยายามเติมเต็มตัวเองนะจากไพ่แบบนี้ Nine of Pentacles Nine of Pentacles คือไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าเรามีคุณค่าในจิตใจเรารู้จักที่จะมีความสุขความสงบในจิตใจเราต้องไม่รีบเราต้องไม่เร่งการที่เราจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้คุณต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ไม่ใช่เอาชนะใจเขาขนาดนั้นคือการเอาชนะใจเขามันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หลักสำคัญต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนเพราะถ้าเกิดเราพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นอารมณ์ไปหมดเลยถูกไหมครับมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เกิดเนี่ยปัญหาทั้งหมดเลยเพราะชาวมังกรลัคนามังกรเนี่ยถูกดาวเสาร์ทับหลักมันจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างหงุดหงิดใจรู้สึกเป็นความเครียดความวิตกความกังวลเป็นความรู้สึกไม่แน่ไม่นอนแบบนั้นเป็นต้นนะครับระแวงสงสัยอันนี้คือดาวเสาร์นิสัยของดาวเสาร์ของดาวประจำตัวที่เป็นพินทุบาทตนุรักษ์อันนี้ไม่ได้มาโจมตีชาวมังกรลัคนามังกรแต่อย่างใดไม่ได้มาพูดเสียดสีให้กับตัวคุณแต่อย่างใดกรุณาฟังเหตุผลด้วยนะครับที่บอกไปคือให้คุณไปปรับและแก้ไขคุณไม่รู้ดวงชะตาเหมือนผมรู้ดวงชะตาผมมีหน้าที่ถ่ายทอดผมก็ถ่ายทอดออกไปให้คุณมีสติในการที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็พยายามแบบเหมือนใจกว้างจริงใจจริงจังจริงจังเนี่ยได้แต่อย่าแบบซีเรียสเกินไปอ่ะเพราะราชินีถือดาบจริงจังนะแต่ซีเรียสเกินไปอึดอัดอ่ะมันอึดอัดนะครับใครอยู่ด้วยก็รู้สึกอึดอัดเราต้องปรับนะครับบางทีเราต้องมองไปด้วยว่าเอ๊ะฉันผิดอะไรหรือเปล่านะเอ๊ะเขาไม่ชอบเราเพราะอะไรเอ๊ะหรือว่าเราต้องแบบนั้นแบบนี้คือเรามองแต่คนอื่นน่ะเห็นข้อเสียของเขาทุกข้อเลยแต่คุณมองเห็นข้อเสียของตัวเองหรือเปล่าเมื่อก่อนผมก่อนดูดวงผมไม่เคยมองข้อเสียตัวเองแล้วก็หยิ่งพยองคิดว่าฉันดีที่สุดแล้วเขาแหละผิดหมดทุกอย่างแต่ตามจริงแล้วตอนมาดูดวงโอ้โหเรานี่คือแบบใช่ย่อยนะเออตอนคิดตอนตัดสินใจแบบเออเขาคิดไม่เหมือนเราเขาก็ผิดแล้วอะเออในความคิดของผมตอนนั้นอะผมก็ยังเคยเป็นเหมือนพวกคุณมาก่อนแล้วพวกคุณล่ะมองดูตัวเองหรือยังตัวเองมีข้อเสียอะไรเราเป็นคนแบบจุกจิกจู้จี้ไหมเราเป็นคนขี้ระแวงไหมเราเป็นคนขี้หึงขี้หวงไหมเราเป็นคนที่แบบพูดเยอะพูดมากไหมเราเป็นคนที่ชอบบอกชอบสอนคนอื่นไหมเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะกดดันไหมเป็นคนที่แบบนั่นแบบนี่ไหมเราต้องรู้ตัวเองด้วยนะครับแล้วเราก็ถึงจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ถ้าเราไม่รู้ตัวเองบอกไว้เลยนะคุณคบอีก10คนคุณก็เลิกอีก10คนบอกจริงๆเลยนะคุณต้องรู้ตัวเองก่อนเข้าใจก่อนตกผลึกกับตัวเองให้ได้ก่อนให้ Nine of Pentacles พยายามนี่เห็นไหมผู้หญิงคนนี้กำลังศึกษาดูนะครับการอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นการศึกษาตัวเองเข้าใจตัวเองตกผลึกกับความรักความสัมพันธ์นะครับเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วคู่ต้องการอะไรถ้ามันปรับแล้วจูนกันได้คุณก็ไปต่อแต่ถ้ามันปรับแล้วจูนกันไม่ได้ก็แปลว่าคุณกับเขาก็อาจจะยังไม่ใช่คู่กันก็ได้ประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็ไม่อยากจะพูดเยอะพูดมากเดี๋ยวก็จะบอกว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเลงบ้างเดี๋ยวก็จะบอกว่าแบบเหมือนคุณบูคิดอะไรมากพูดพ
ูดอะไรเลื่อยเปื่อยไปอะไรเงี้ยก็บอกให้ประมาณนี้ถ้าไม่พูดคุณก็ไม่เห็นภาพไงก็ต้องพูดสื่อสารให้เห็นภาพเพราะพวกคุณเนี่ยพูดไปแบบโอ้โหอ่านไพ่รวมก็บอกเป็นไพ่ตัวเองไม่พูดก็บอกว่าก็ไม่เข้าใจพอพูดก็บอกพูดเยอะก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเป็นครีเอเตอร์นี่ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าพูดดีก็เสมอตัวพูดไม่ดีก็โดนด่าประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ตามนั้นแล้วกันก็เดี๋ยวก็พยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์ตัวเองให้มากที่สุดแล้วกันนะครับพยายามที่จะต้องให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้เขาก็กลัวการสูญเสียเหมือนกันจากไพ่เดทเขาก็ไม่ได้อยากจะจบกับคุณนะคุณก็ต้องพยายามให้โอกาสกับเขาอีกครั้งนึงจากไพ่ Six of Pentacles แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าไม่อ่ะฉันพอแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันอยากจะ move on แล้วคุณตัดสินใจเป็นราชินีถือดาบคุณก็ตัดสินใจคุณก็ move on ไปเลยนะครับไม่ต้องดราม่าแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะรอเขาอยู่ใครที่แบบยังให้อภัยเขาได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณก็แค่เรียนรู้แล้วก็ปรับทุกอย่างได้นะครับมันมีไพ่ The World มาปรากฏแปลว่าคุณยังสามารถที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆได้อะไรที่มันเป็นเนกาทีฟคุณก็ delete มันออกไปแล้วพยายามเปลี่ยนแปลงไพ่ The World คือการจบสิ้นการจบสิ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องลากมันมานะครับแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่กับเขาซะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสกับคู่อีกครั้งหนึ่งกับการที่ต้องปรับแล้วก็จูนกันแล้วทำให้ทุกอย่างมันเสมอภาคพูดง่ายๆคือใบนี้ก็คล้ายๆสินเสมอกันนั่นแหละประมาณนั้นนะครับแล้วคุณก็จะมีความสุขความสมหวังที่ดีโดยเฉพาะคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนและราศีธาตุลมกุมตุลเมถุนอันนี้มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรมากที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ